พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามาถึงวันพุธของสัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดาแล้วก็มีอาหารฝ่ายจิตสั้นๆดังนี้นะครับในบทอ่านบทแรกนั้นเราก็เห็นว่าโยเซฟถูกขายจากพี่ชายเพราะความอิจฉาและต้องการกำจัดเขาไม่ให้บิดามารดาได้รักแต่คนเดียวแต่ให้รักทุกๆคนทั้งนั้นก็มีวิธีเดียวก็คือขายเข้าไปเพื่อจะได้รับความรักของบิดาแต่โดยพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเขาได้เป็นเสนาธิการของอียิปต์ในภายหลังไม่กี่ปีหลังจากนั้นและเมื่อข้าวยากหมากแพงบรรดาพี่ชายก็ต้องมาขอซื้อข้าวจากโยเซฟพี่ชายจำเขาไม่ได้ได้แต่กราบน้องขอซื้อข้าวด้วยความอยากได้โยเซฟแซงทำเป็นไม่รู้จักและเพื่อให้ชดเชยกรรมที่ได้กระทำเขาสั่งขังพวกเขาในคุก3วันและให้ไปเอาน้องชายคนเล็กมาแลกกับเสรีภาพบทเรียนในวันนี้ก็คือเพชรก็จะกลายเป็นเพชรอยู่เหมือนเดิมแม้จะตกไปที่ไหนก็ตามแต่ที่สำคัญก็คือเป็นน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการใช้เหตุการณ์แบบนี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือมนุษยชาติในช่วงนั้นส่วนพระวรสารในวันนี้เราก็เห็นว่าพระเยซูเจ้าเรียก12คนมาพบโปรดประทานอำนาจให้เขาดังนี้หนึ่งขับไล่ปีศาจได้นี่เป็นสิ่งจำเป็นมากเลยเพราะคนในสมัยนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าคิดไม่น่านั่นเลยคิดไม่ได้เลยว่าทำไมมีปีศาจเยอะเหลือเกิน2รักษาโรคและความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกชนิดพวกเขาไม่ได้เป็นแพทย์เป็นหมอแต่พวกเขาได้รับอัศจรรย์เพราะพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งเข้าไปข้อ3พระองค์สั่งพวกเขาว่าจะเดินตามทางของคนต่างศาสนาอย่าเข้าไปในเมืองของสมาเรียก็เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะให้ชาวยิวเนี่ยได้มีโอกาสฟังข่าวดีก่อนชาวยิวตอนนั้นก็เป็นเหมือนแกะพลัดฝูงและข้อ5นั่นก็คือให้ไปประกาศว่าพระอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วพระอาณาจักรสวรรค์ก็คือพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้มาในช่วงที่พระเยซูเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ทำให้โลกของเรานั้นเป็นโลกของพระผู้เป็นเจ้าทำให้ทุกๆคนเป็นลูกของพระบิดาและทำให้เราเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นในพระอาณาจักรนี้ตอนนี้เราก็ยังสังกัดอยู่ในพระอาณาจักรเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าเรามีพี่น้องของเราเราจึงสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเขารักพี่น้องของเราเหมือนที่พระผู้เป็นเจ้ารักเราพี่น้องครับโลกของเราเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยทำลายจะเป็นสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทำลายไปเยอะก็ทำให้ฝนฟ้าอากาศไม่ตกตามฤดูกาลทานน้ำแข็งต่างๆน้ำแข็งต่างๆที่อยู่ในสังคมหรือว่าโลกก็ละลายกันหมดแล้วเนี่ยฉะนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะรักธรรมชาติด้วยนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์